คือชนบทไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดแต่ยุคแรกก็คือยุค2500ถึง2500เกือบจะเรียกว่า2520ก็แล้วกันนะเป็นยุคภาคเกษตรเฟื่องฟูแล้วเป็นจักรกลของการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจเรานอกจากปลูกข้าวแล้วเราขยายพื้นที่ปลูกพืชไร่นะฮะปลูกมันสำปะหลังปลูกปอปลูกอะไรต่างๆนะมันสำปะหลังเนี่ยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันนั้นยุคแรกเพราะตอนนั้นเรายังมีที่ดินเยอะมีที่ดินในป่าบุกเบิกได้อันนั้นยุคแรกแต่ยุคที่สองที่เจริญเติบโตแบบชัดเจนมากๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยก็คือปลายสมัยพลเอกเปรมจากฝีมือที่พลเอกเปรมไปเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะผมแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นหลายปีมากในที่สุดพอเกิดพลาซ่าแอคคอร์ดในปีขออนุญาตใช้ปีคศ1986ปลายปี1986มีการประชุม G5 นะฮะกลุ่ม G5 นะฮะก็บังคับให้ญี่ปุ่นขึ้นค่าเงินเยนเพราะว่าญี่ปุ่นกำหนดค่าเงินเยนต่ำเกินไปแล้วได้เปรียบประเทศอื่นๆนะฮะG5 นี่เกิดขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำดอกเบี้ยสูงมากแล้ว G5 ก็บังคับให้ญี่ปุ่นขึ้นค่าเงินเยนทันทีที่ขึ้นค่าเงินเยนเนี่ยอุตสาหกรรมส่งออกที่ใช้แรงงานเข้มข้นของญี่ปุ่นเนี่ยขาดความสามารถในการแข่งขันลดเพราะนั้นญี่ปุ่นก็เลยต้องย้ายฐานโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกนะฮะก็มองไปมองมามีประเทศไทยประเทศเดียวสมัยนั้นเพราะรัฐบาลเปรมทำเรื่องนี้เอาไว้เยอะแล้วก็มีการเจรจาเรื่องการจะพัฒนาอีสเทิร์นซีบอร์ดนะเพราะนั้นตกลงญี่ปุ่นก็เลยย้ายฐานโรงงานอุตสาหกรรมหลังปี1986มาแต่ว่ามาเติบโตรุ่งเรืองสูงสุดในยุคพลเอกชาติชายพลเอกชาติชายเรียกว่าแปลงสนามการค้าให้เป็น สนามลบให้เป็นสนามการค้าจริงๆฝีมือพลเอกเปรมกับทีมอาจารย์เสนอซึ่งเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์นะแล้วอันนี้ผมว่าบทเรียนสำหรับคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาพยายามไปเจรจาซึ่งดีมากกับรัฐบาลญี่ปุ่นผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องการทำการบ้านเพราะว่าสมัยพลเอกเปรมแรกๆญี่ปุ่นไม่ฟัง อาจารย์เสนอเล่าให้ฟังใช้เวลาในการทำการบ้านจนกระทั่งหลายปีจนทั้งญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนไว้วางใจกับญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครแบบระยะสั้นญี่ปุ่นจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วญี่ปุ่นเป็นคนจริงใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมงานที่จะทำงานกับญี่ปุ่นผมอยากเรียกร้องให้ทีมของนายกเศรษฐาเนี่ยมาศึกษากับอาจารย์เสนอนะฮะแล้วจะเข้าใจวิธีการทำงานแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับนักธุรกิจและข้าราชการญี่ปุ่นคือของญี่ปุ่นเนี่ยทั้งราชการทั้งการเมืองแล้วก็ธุรกิจเข้าไปด้วยกันนะฮะแล้วไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อีกระดับหนึ่งระดับใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ใช่เพียงแต่ชักชวนบริษัทบางบริษัทเท่านั้นเองไม่เพียงพอนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมคิดว่าอยากจะบอกว่ารัฐบาลถ้าจะทำเรื่องนี้เนี่ยต้องทำต่อเนื่องอย่างไรแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่าไม่ใช่ญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเพราะเวลานี้มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ทิ้งไม่ได้เมื่อเป็นเพราะ3ตลาด3ประเทศนี้รวมทั้งอินเดียจะเป็นตลาดใหญ่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองเรื่องตลาดใหญ่อันนี้คือตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นในยุคพลเอกเปรมเนี่ยพอพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้แรงงานก็มีแรงงานอพยพมาจากชนบทละลอกใหญ่การที่มีแรงงานอพยพจากชนบทมาละลอกใหญ่เข้ามาในเมืองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจนในชนบทลดลง
ในยุคพลเอกเปรมตอนต้นเนี่ยมันมีเอลนีโญเกิดขึ้นแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมากเกษตรยากจนมากแล้วพลเอกเปรมสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะฮะแก้ปัญหาความยากจนได้นะฮะแก้ปัญหาวิกฤตการคลังได้เปลี่ยนประเทศเลยนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู1990เรามีการเปิดเสรีเงินทุนอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต่อเนื่องกันภาคชนบทไทยก็เติบโตมากเพราะว่าคนอพยพเข้าเมืองเยอะหรอกแล้วที่สำคัญเรามีการศึกษาเราลงทุนเรื่องการศึกษาก่อนหน้านี้เราการศึกษาภาคบังคับแค่ประถม7ก่อนนะฮะแล้วก็เลยสร้างมัธยมขยายโอกาสม.3พอหลังจากสร้างมัธยมขยายโอกาสแล้วเนี่ย2530เริ่มมัธยมขยายโอกาสพอหลังจากนั้นก็เปลี่ยนวิทยาลัยครูเปลี่ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นมหาลัยเป็นราชภัฏแล้วก็เป็นราชมงคลทั่วประเทศมันก็เปิดโอกาสให้คนชนบทเนี่ยมีการศึกษาถึงอุดมศึกษาอันนี้2540เสร็จๆนะฮะเป็นยุคต่อเนื่องมาจากยุคคือยุคต่อเนื่องมาจากยุคพลเอกเปรมมายุคท่านอนันต์อะไรต่างๆที่มีการศึกษาไอ้ระดับถึงมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนั้นเราขาดแคลนแรงงานที่มีการศึกษานะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนบทครั้งใหญ่เพราะนั้นคนชนบทก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือถึงมหาลัยมีไอโครงการที่สำคัญคือโครงการไอเงินกู้เพื่อการศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอันนี้ก็ต่อเนื่องก็ยศอันนี้มันเปิดโอกาสให้ครอบครัวคนชนบทกู้ยืมเงินมาเรียนหนังสือได้ถึงระดับมหาลัยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คนชนบทเนี่ยมีการศึกษาสูงนะฮะแต่ทีนี้หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วเนี่ยตั้งแต่2545เป็นต้นมานะมันดีขึ้นมาช่วงหนึ่งช่วงทักษิณหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเราเกิดปัญหาการเมืองเรื่องปัญหาเรื่องเหลืองแดงเรื่องเสื้อสีต่างๆต่อเนื่องมาตลอดนะฮะต่อเนื่องมาตลอดแล้วว่าเราประเทศไทยโชคร้ายอย่างหนึ่งคือเราลดอัตราการเกิดเร็วมากตั้งแต่1900ปลาย1970เนี่ยเราก็ลดอัตราการเกิดลงมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าสู่สังคมชราภาพเร็วมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียเลยนะเร็วคือเราลองจากญี่ปุ่นนะเรานี่ลดอัตราการเกิดเร็วกว่าประเทศจีนโดยไม่ต้องมีนโยบายบังคับให้มีลูก1คนหรือ2คนประเทศจีนต้องมีนโยบายบังคับประเทศไทยไม่ต้องมีนโยบายบังคับลดอัตราการเกิดโดยอัตโนมัตินะฮะรวดเร็วเพราะนั้นอันนี้เป็นปัญหาของเราเมื่อเป็นเช่นนี้อ๋อแล้วการศึกษาของเราขาดคุณภาพนะฮะ เราขยายเร็วแล้วเราไม่ได้ทำหลักสูตรทำวิธีการเรียนการสอนให้ดีเพราะนั้นก็ขาดคุณภาพด้วยเหตุผลเรื่องการเมืองเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องคนสูงอายุนะก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยชะลอตัวมานับมาถึงตั้งแต่4-5กลางทศวรรษยาวมากฮะก็20 ปีเต็มๆโอ้เราเริ่มแก่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเวลาเนี้ยหลายจังหวัดเนี่ยแก่มากเลยนะฮะคือเราเข้าสู่ไอ้สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนี่ยในปีแล้วก็จำนวนประชากรของเราเนี่ยลดลงก่อนประเทศจีน1ปีจำนวนประชากรทั้งประเทศนะลดลงเนี่ยเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อันเดียวตอนหลังเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเราก็เริ่มชะลอตัวพอชะลอตัวเศรษฐกิจชนบทก็ไม่เปลี่ยนละนะฮะเริ่มไม่เปลี่ยนแล้วมีจังหวัดบางจังหวัดเท่านั้นที่ยังเติบโตสูงจังหวัดที่เติบโตสูงส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานแล้วก็อยู่ชายแดนเพราะว่าใช่เพราะว่าอะไรนครพนมอุบลราชธานีเพราะว่าอยู่ติดกับลาวบ้างอยู่ติดกับพม่าบ้างแล้วฝั่งโน้นเนี่ยจีนมาลงทุน
ไอ้ตอนแรกๆก็ลงทุนไอ้เรื่องศูนย์การค้าเรื่องศูนย์อุตสาหกรรมแล้วก็กลายเป็นบ่อนการพนันเป็นอะไรต่างๆแล้วก็กลายเป็นไอ้พวกจีนสีเทาแต่ว่าด้วยเหตุที่มาลงทุนเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝั่งไทยเจริญการค้าชายแดนก็เจริญรัฐบาลก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานไปรองรับเพราะฉะนั้นมีจังหวัดในภาคอีสานเพียงไม่กี่จังหวัดหรือในภาคเหนือบางจังหวัดเท่านั้นที่มีอัตราการเติบโตเรียกว่าประมาณเกิน 5-6% นะฮะอันเนี้ยน้อยน้อยจังหวัดแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยสงขลานี่นิ่งเลยนะฮะจันทบุรีก็นิ่งจังหวัดที่เคยเจริญเติบโตเนี่ยหยุดหมดชะงักหมดแต่ทีนี้ที่หน้าที่ผมศึกษาแล้วเราเป็นห่วงมากๆก็คือเดิมเนี่ยเรามีคนอพยพออกแล้วอพยพออกเนี่ยการอพยพไปทำงานที่ซาอุเนี่ยเกิดมานานแล้วนะอพยพไปซาอุเนี่ยเกิดตั้งแต่เข้าใจว่าตั้งแต่หลังพลเอกเปรมนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วในภาคอีสานเนี่ยคนที่อพยพไปซาอุแล้วงานก่อสร้างนะฮะแล้วกลับมาเนี่ยมาสร้างบ้านแล้วเราเรียกว่าบ้านซาอุแรงงานพวกนี้เกิดจากการอพยพรุ่นแรกเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยอพยพรุ่นแรกตั้งแต่ก่อนสมัยพลเอกเปรมแล้วมันมีการอพยพเข้าเมืองแต่อพยพสมัยนั้นเป็นอพยพตามฤดูกาลแล้วส่วนใหญ่อพยพตามฤดูกาลเนี่ยเข้ามาทำงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นแรงงานพวกนี้เนี่ยที่เป็นเกษตรกรเข้ามาทำงานก่อสร้างก็ได้ทักษะในการก่อสร้างกลับไปก็กลายเป็นช่างก่อสร้างเพราะนั้นไอ้นี่คือเหตุผลที่ไปทำไปซาอุได้แล้วบางคนก็เป็นช่างเครื่องซ่อมรถยนต์ซ่อมอะไรต่างๆก็ได้ทักษะการอพยพมันก็ได้ประโยชน์ว่าได้ทักษะไปแต่แรงงานที่อพยพรุ่นหลังเนี่ยรุ่นที่ เกิดสาวชันธนา เกิดโรงงานทอผ้าเกิดไอ้โรงงานประกอบรถยนต์เนี่ยไอ้ทักษะประกอบรถยนต์เนี่ยใช้แรงงานมัธยมก็จริงนะแต่ว่าทักษะพวกนี้กลับไปบ้านใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณประกอบรถยนต์ประกอบชิ้นส่วนบางชิ้นน่ะเย็บเสื้อผ้าคุณก็เย็บบางส่วนใช่ไหมฮะอยู่ในโรงงานใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วก็ลงในต่างจังหวัดมันไม่ค่อยมีงานมันก็จะมีบางแห่งที่มีโรงงานเกิดขึ้นบางจังหวัดที่เราส่งเสริมแต่ตอนหลังเนี่ยนโยบายการส่งเสริมของเราเปลี่ยนทิศจากเดิมเนี่ยที่เรามีการส่งเสริมไอ้จังหวัดต่างๆในภูมิภาคให้เจริญเช่นขอนแก่นนครราชสีมาลำพูนเชียงใหม่สงขลาเรามีการส่งเสริมแล้วต่อมาก็มีอะไรเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วพอมาในยุคนายกตู่ก็เริ่มจะมีไอ้ New S Curve ที่ระยองแต่ว่าตอนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยลองท่านสมคิดก็คิดว่ามันจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ว่าปรากฏว่าพอไปมาคุยกับภาคเอกชนไม่อยากให้มีนโยบายที่กระจายหลายๆแห่งเพราะกลัวว่ามันจะลงทุนไม่ทั่วถึงก็เลยไปกระจุกตัวแต่ Eastern Seaboard เพราะนั้นจังหวัดต่างๆแทนที่จะเจริญก็หยุดเจริญนะฮะวันนี้ถ้าคุณไปต่างจังหวัดนะคุณสังเกตดูแล้วถ้าคุณไปต่างประเทศดูเมืองในต่างประเทศกับดูเมืองในต่างจังหวัดของเราเมืองในต่างจังหวัดของเรามีอะไรบ้างเมืองในต่างจังหวัดของเราเนี่ยมีโรงแรมมีร้านอาหารมีอู่นะฮะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะฮะมีแค่นี้นะอ๋อมีร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายตู้เย็นขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแค่นี้แล้วพวกนี้รวยนะฮะแต่เมืองในต่างประเทศเนี่ยจะสังเกตดูว่ามันจะมีบริษัทไปทำกิจการมีโรงงานแล้วมันก็จะมีการสร้างงานจากไอ้การที่มันมีโรงงานแล้วมีคนมีความรู้ไปอยู่ประเทศไทยเริ่มมีบางจังหวัดเช่นลพบุรีเนี่ยลพบุรีมันจะมีอะไรบ้างลพบุรีมันจะมีโรงงานของ CP มันจะมีโรงงานของเบทาโกนะฮะมีฟาร์มของ CP ฟาร์มของเบทาโกมีโรงงานไก่
มีโรงงานชำแหละมีโรงงานแปรรูปอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันก็จะมีงานที่รองรับแต่จังหวัดอื่นๆที่จะหาในลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยมันแทบไม่มีหรือจังหวัดที่เป็นจังหวัดเมืองท่องเที่ยวหลักมันก็มีไม่กี่จังหวัดตกลงความเจริญมันไม่ไปแล้วทีนี้พอส่วนกลางเนี่ยพอการเจริญของเศรษฐกิจมันชะลอตัวชนบทมันก็ชะลอตัวทีนี้ที่น่ากลัวคือพอชะลอตัวงานในเมืองมันไม่ค่อยมีแล้วเริ่มอพยพต่ำแต่ก่อนเนี้ยเขาอพยพมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาต้องการอะไรฮะเขาต้องการเปลี่ยนชีวิตเขาไม่อยากทำเกษตรโดยเฉพาะผู้อพยพรุ่นหลังที่มีการศึกษาสูงเขาไม่อยากจะกลับไปทำเกษตรเพราะพ่อแม่เขาไม่อยากให้ทำอยู่แล้วล่ะที่ดินก็น้อยนะฮะเขาอพยพมาในเมืองเพราะว่าอันดับหนึ่งเลยในสมัยก่อนคือรับราชการเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารนี่อันดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่ามันมั่นคงและต่อมาก็คือทำงานบริษัทแต่ว่าพอตอนหลังเศรษฐกิจเรามันไม่โตจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานในระบบเขาไปทำงานนอกระบบมันขาดความมั่นคงเรียกว่าเศรษฐกิจตามอัธยาศัยมันเป็นรับจ้างมันไม่ใช่ลูกจ้างถาวรพอเป็นรับจ้างไม่ใช่ลูกจ้างถาวรเราเพิ่งมีประกันสังคมเมื่อไหร่ฮะเรามีประกันสังคมมานานแล้วแต่ว่าใช่แต่ว่า2540เนี่ยตอนเกิดวิกฤตเรายังไม่มีประกัน2เรื่องประกันชราภาพกับประกันการว่างงานเพิ่งเกิด2541เพราะฉะนั้นคนอพยพเนี่ยพอมาอยู่ไอ้โรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านค้าที่เป็นกิจการนอกระบบกิจการตามอัธยาศัยเนี่ยพอเวลาตกงานเกิดอะไรขึ้นไม่มีหลักประกันรองรับแล้วมันมีภาวะความเสี่ยงมาตลอดมันเกิดวิกฤต4041ใช่ไหมแล้ว54เกิดอะไรขึ้น54ก็เกิดวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ตกงานกันเป็นแถวแล้วหลังสุดมาเกิดอะไรฮะโควิดตกงานอีกเพราะฉะนั้นชีวิตคนอพยพเข้ามาในเมืองเนี่ยแล้วถ้ามาอยู่เศรษฐกิจตามอัธยาศัยเนี่ยมันขาดความมั่นคงหมดเลยมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะอพยพกลับสมัยตอนแรกๆมาก็อาจจะตั้งใจว่าจะอยู่ถาวรแต่ตอนนี้เริ่มอพยพกลับแล้วตัวเลขที่เราประมาณการเผอิญโชคดีมีงานศึกษาของนักวิชาการที่เป็นชาวต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นทั้งฝรั่งแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นนักสังคมศาสตร์ไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักสังคมศาสตร์เขาประมาณการกันว่าผู้อพยพเนี่ยรุ่น2เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยไม่ตั้งใจจะอยู่ในเมืองรุ่นแรกก็คือพวกมาอพยพตามฤดูกาลมาเฉพาะมาช่วงฤดูแล้งแต่รุ่น2ที่จบการศึกษามัธยมแล้วเนี่ยพวกนี้ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะอพยพอยู่ถาวรแต่ในที่สุดอยู่ไม่ได้เพราะมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยโอ้และยังมีเวลามาอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆเกิดภัยส่วนตัวพ่อแม่ไม่สบายมีอะไรต่างๆอีกใช่ไหมฮะก็เลยในที่สุดก็เลยกลับบ้านเขาก็พบว่ามีอัตราการกลับบ้านเนี่ยประมาณ 25% อันนี้ปีไหนอาจารย์อันนี้ประมาณก่อนปี2545เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเรานับก่อนเศรษฐกิจชะลอตัวก่อน2550ช่วงก่อน2550งานศึกษานั่นมาจบแถวๆก่อน2550แล้วก็พบว่าที่ดินถือครองต่อครัวเรือนเริ่มลดลงโดยเฉพาะในอีสานอันนี้คืองานศึกษาส่วนใหญ่ในอีสานที่ดินถือครองต่อครัวเรือนเริ่มลดลงอ่ะอย่างนี้ก็เริ่มลำบากสิเพราะว่ากลับไปเนี่ยถ้าคุณทำเกษตรแล้วที่ดินน้อยลงเนี่ยรายได้ไม่พอไอ้ที่เดิมเนี่ยที่อพยพออกก็เพราะว่าที่ดินเกษตรมันคือทำเกษตรมันไม่พออยู่แล้วที่เขาอพยพออกมาเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยเขาพ้นความยากจนเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้นอกเกษตร7ประมาณ65ถึง 75% เป็นรายได้นอกเกษตรรายได้นอกเกษตรมี2ส่วนคือนอกเกษตรที่อยู่ในชนบทอยู่ในเมืองหรือนอกเกษตรที่ย้ายเข้ามาเขาย้ายมามี2ส่วนนะนอกเกษตรแล้วคนพวกนี้ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงรายได้เกษตรลดลงไปเหลือ 25% 30% ยิ่งทำนานี่ยิ่งน้อยทำนานี่จะมีรายได้เกษตรน้อยที่สุดเพราะทำนานี่ได้กำไรน้อยที่สุด
นะฮะอันนี้คือปัญหาทีนี้พอมาอยู่ในเมืองก็หวังว่าชีวิตจะมั่นคงแล้วก็อยู่จนกระทั่งเกษียณนะฮะโอเคถ้าเป็นข้าราชการโชคดีไปถ้าทำงานบริษัทโชคดีไปนะฮะแต่ว่าพอการศึกษาไม่ดีมันก็แล้วอีกอย่างนึงคือตอนหลังเนี่ยที่บอกเศรษฐกิจชะลอตัวมันอุตสาหกรรมต่างๆไม่มาอยู่ประเทศไทยอุตสาหกรรมประเทศไทยไม่ปรับตัวไม่อัปเกรดพอไม่อัปเกรดมันก็ไม่มีงานใหม่ๆสำหรับคนที่มีการศึกษาสูงคนที่มีการศึกษาสูงของเราก็ไปทำงานที่ไหนสิงคโปร์เพราะว่ามีงานที่สิงคโปร์สังเกตดูคนเก่งๆเราไปอยู่สิงคโปร์หมดส่วนแรงงานของเราไปอยู่ไหนเราก็เห็นแล้วอิสราเอลเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นนี่ก็เริ่มเอาแรงงานเกษตรไปนะฮะเกาหลีนี่พักหนึ่งแล้วอิสราเอลนี่เราก็เห็นแล้วหลายหมื่นคน 30,000 ชัดเจนว่าเขาก็พยายามดิ้นรนเพราะเขาพยายามหาเงินแต่คนพวกนี้ในที่สุดแม้กระทั่งอิสราเอลก็ระยะสั้นเพียง5ปีเท่านั้นเองถูกไหมก็จะกลับบ้านผมก็เลยมาทำต่อเผอิญมามีตัวเลขต่อเนื่อง3จังหวัดนครพนมอุบลราชธานีแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งบุรีรัมย์แล้วมีตัวเลขสำรวจต่อเนื่อง10ปีตั้งแต่2550เป็นต้นมานะฮะจนกระทั่งถึง2564 65ก็ปรากฏว่าเมื่อกี้นี้ผมบอกแล้วมีกลับบ้านประมาณเท่าไหร่นะฮะ25เพิ่มขึ้นเป็น30แล้วที่ดินถือครองต่อครัวเรือนลดลงอีกแล้วที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากครัวเรือนที่มีที่ดินน้อยไม่เกิน20ไร่นะเพิ่มขึ้นไอ้ที่มีที่ดินเกิน20ไร่ขึ้นไปเนี่ยจำนวนเนี่ยมันเท่าเดิมแต่ไอ้ครัวเรือนที่มีที่ดินน้อยๆเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าก็มีการกลับบ้านมีการขายที่บ้างมีอะไรต่างๆนะก็ทำให้จำนวนที่ดินถือครองน้อยทีนี้ที่สำคัญคือกลับบ้านแล้วทำอะไร หนึ่งกลับบ้านเร็วขึ้นละนะฮะเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะอยู่นานตอนนี้ลดระยะเวลาลงนะฮะสองก็คือว่ากลับบ้านทำอะไรปรากฏว่ากลับบ้านส่วนใหญ่จะทำเกษตรอันดับที่สองลองลงมาแต่ใกล้เคียงกันค้าขายเล็กๆน้อยๆสองอย่างขายของเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆงานนอกเกษตรในจังหวัดน้อยมากมันไม่มีงานเราไปดูในต่างจังหวัดมันไม่มีงานเดี๋ยวนี้คุณไปดูเมืองใหญ่ๆขอนแก่นก็ซบเซาสงขลาก็ซบเซาเพราะมันไม่มีการพัฒนาจังหวัดต่างๆเหล่านี้มันมีบางจังหวัดเท่านั้นที่เฟื่องฟูภูเก็ตเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวหรือเมืองที่อย่างลพบุรีที่มันมีฐานโรงงานอะไรต่างๆหลายแห่งที่หรือระยองมันมีแค่นี้เพราะฉะนั้นคนต่างจังหวัดเวลาจะอพยพมันต้องมาไกลมันอยู่ในจังหวัดไม่ได้แต่ที่สำคัญคือมันไม่มีงานในจังหวัดถ้าอพยพกลับไปแล้วมันเหลือแต่สองอย่างเมื่อเหลือสองอย่างนี่มันก็น่าห่วงใช่ไหมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นงานเกษตรรายได้ต่ำแน่พูดให้ตายบอกว่าเราจะใช้เทคโนโลยีถ้าเป็นฟาร์มเล็กเทคโนโลยีพวกนี้มันแพงมากเอางี้แล้วกันว่าถ้าจะปลูกไอ้ผักในเรือนกระจกในโรงเรือนปิดนะแล้วมีอัตโนมัติหมดเลยนะมีระบบน้ำมีระบบควบคุมด้วยได้ด้วยไอ้แสงไฟพวกนี้นะฮะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นได้หมดลงทุนเรือนละ5ล้านขึ้นไป 4-5 ล้านขึ้นไปแล้วลงทุนเจ้าเดียวไม่ได้เพราะได้ผักมีค่ามามูลค่าสูงต้องรวมกันขายแล้วที่เห็นสำเร็จเนี่ยกลุ่มที่ทำสำเร็จเนี่ยนะฮะบางกลุ่มเนี่ยมักจะเป็นพี่น้องกันแล้วมีฐานะแล้วทำกันทีนึง10กว่าเรือ10กว่าหลังคา10กว่าเรือนมีไอ้โรงเรือนปิดเนี่ย10กว่าเรือนเพื่อที่แล้วก็ทำการตลาดมันจะได้ไปขายเทสโก้ไปขายห้างได้เพราะมันต้องมีปริมาณมากพอที่โน้นขวาที่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีปริมาณมากพอทีนี้มันมีกี่คนนะที่ทำอย่างนี้ได้น้อย
พราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็กลับไปเนี่ยไอ้ที่น่าห่วงก็คือพอมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างอันนี้เนี่ยในถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายนี้แล้วมัวแต่เน้นแต่นโยบายแก้ปัญหาระยะสั้นแจกเงินเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลไม่มีเงินในการที่จะพัฒนาแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาการสร้างงานในชนบทเกษตรมันไม่ใช่ทางออกอยู่แล้วคือจะบอกว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเท่าไหร่นะที่รัฐบาลไล่ละ4เท่าหรืออะไร4เท่าใน5ปีเอ้ย4ปีชาติหน้าชาติหน้าชาติหน้าชาตินี้ไม่ได้เลยไม่มีทางใช่ไหมอาจารย์นั่งห่วงยังไงคือเกษตรเราก็อยู่แล้วพอแปลงเล็กเนี่ยแปลงเล็กเนี่ยถ้าคุณจะทำเกษตรมีค่าเมื่อกี้นี้ก็เล่าแล้วคุณก็จะต้องรวมกันเพื่อให้มีปริมาณขายมากพอแล้วคุณจะต้องมีเงินในการลงทุนแล้วเงินอย่างเดียวก็ไม่พอคุณต้องมีความรู้ว่า1ตลาดต้องการอะไร2คุณจะเป็นเกษตรมีค่าเนี่ยคุณต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งผู้สูงอายุเกษตรกรของเราส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีความรู้พวกนี้ไหมไม่มีแค่บันทึกยังลำบากเลยนะไอ้ที่ทำได้อย่างมากก็คือถ่ายรูปส่งใช้กล้องแล้วถ่ายรูปส่งได้แต่ถ้าให้บันทึกนะลำบากมากเห็นไหมฮะต้องอาศัยเกษตรกรรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ก็มีคนไม่กี่คนอ่ะแล้วถ้ามันมีที่ดินแค่กระผึกเดียวทำอะไรไม่ได้นะฮะเพราะนั้นไอการรวมกลุ่มที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ปรากฏว่าโชคร้ายเราไปดูการรวมกลุ่มเนี่ยผมไปต่างจังหวัดมาหลายครั้งแล้วเพิ่งไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปมา3จังหวัดไปสระบุรีลพบุรีแล้วขึ้นไปถึงเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็ไปคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่เก่งๆที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จนะซึ่งดีมากแต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยมีเพียง 10% ของกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอีก 90% เนี่ยพอได้รับการส่งเสริมได้เงินได้เครื่องจักรไปแล้วในที่สุดก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จมันมีกลุ่มที่ประสบความสำเร็จไม่เยอะแต่นั่นแหละคือแต่เป็นเรื่องว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรให้กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นทางออกระยะช่วงเปลี่ยนผ่านผมเรียกเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ผมเรียกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในชนบทตรงตอนช่วงนี้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรแบบหางด้วนการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรแบบหางด้วนหางด้วนอย่างไรคือถ้าเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรแบบสมบูรณ์แล้วไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยในที่สุดเมื่อคนอพยพออกจากชนบทเยอะเกษตรของประเทศไทยจะเป็นแปลงใหญ่ถูกไหมฮะเหมือนที่ยุโรปเนี่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรแปลงเล็กเป็นเกษตรแปลงใหญ่ครัวเรือนหนึ่งเนี่ยมีที่ดิน อยู่ประมาณ 3-400 ไร่ถ้าอยู่ 3-400 ไร่นี่กลายเป็นเศรษฐีได้มีแรงงานอยู่ในภาคเกษตรทำงานกันครัวเรือนหนึ่ง 2-3 คนใช้เครื่องจักรอัตโนมัติใช้เลเซอร์ใช้ขับไอ้แท็กเตอร์มี GPS มีอะไรต่างๆไม่ต้องขับมันวิ่งไปเองโดยอัตโนมัติได้อันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนผ่านแบบสมบูรณ์การเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรไปสู่แปลงใหญ่แต่ของเราเนี่ยมันหางด้วนเพราะอะไรเขากลับบ้านพอเขากลับบ้านแทนที่แปลงมันจะใหญ่ขึ้นแปลงมันไม่ใหญ่ขึ้นแปลงมันเล็กลงมันก็เลยหางด้วนถูกไหมฮะถ้าจะสมบูรณ์มันต้องเป็นแปลงใหญ่ทีนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันไปสู่แปลงใหญ่ไม่ได้นะฮะทำยังไงมันก็คือการรวมกลุ่มซึ่งรัฐบาลมาถูกกรมส่งเสริมกรมการข้าวคิดถูกว่าต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มแต่วิธีการส่งเสริมส่วนใหญ่เป็นแบบเสื้อโหลทำเหมือนกันซึ่งมันไม่ถูกซื้อแท็กเตอร์ก็แท็กเตอร์แจกแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปบางกลุ่มไปทิ้งเอาไว้กลุ่มที่เก่งๆก็ใช้ประโยชน์เต็มที่นะฮะแต่ว่าเนื่องจากบางทีเนี่ยนี่คือปัญหาของระบบส่งเสริมแบบเสื้อโหลนะฮะชอบซื้อของแจกโดยไม่ได้ดูว่าความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรคืออะไรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเปลี่ยนระบบส่งเสริมใหม่
ถ้าเปลี่ยนยังไงวิธีการเปลี่ยนระบบส่งเสริมเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลคิดเองว่าไม่ใช่ให้หน่วยราชการคิดว่าเกษตรกรควรทำอะไรควรจะให้กลุ่มเกษตรกรเขาคิดเองว่าเขาต้องการทำอะไรแล้วเขาต้องการเรื่องอะไรเขาต้องการวิชาการอะไรเขาต้องการเงินกู้แค่ไหนอันนี้ให้เขาเสนอไปเองไม่ใช่ให้รัฐบาลเอาเรื่องไปเสนอให้เขาไม่ใช่ให้หน่วยราชการเอาเรื่องไปเสนอแล้วเวลานี้เราก็ เราก็มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เยอะพอสมควรคนพวกนี้ก็เก่งเพราะหลายคนทำการค้ามาเขาก็รู้พอรู้ดีแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรอาจจะมีข้อจำกัดเพราะตลาดไม่มีก็ทำไมไม่ให้เขารวมกลุ่มกับพ่อค้าอย่าไปมองพ่อค้าเป็นศัตรูพ่อค้าไม่ได้เป็นศัตรูผมไปทำงานเรื่องพวกนี้เกษตรกรที่ก็ประสบความสำเร็จเขาไม่เคยเห็นพ่อค้าเป็นศัตรูมันเป็นมิตรกันถ้าทำร่วมกันบริษัทต่างๆเนี่ยทั้งยักษ์ใหญ่ทั้งโรงสีแล้วก็ทั้งเบทาโกทั้ง CP เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้นเอาความรู้เอาเทคโนโลยีไปให้แล้วปรากฏว่าบริษัทพวกนี้เวลาเอาความรู้เอาเทคโนโลยีไปให้เนี่ยนะฮะมันได้ประโยชน์ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากกว่าที่ราชการราชการเนี่ยความรู้น้อยละนะเพราะนั้นผมก็เรียกว่าระบบการส่งเสริมใหม่เนี่ยผมเรียกมันว่า4ประสานเรียนแบบสมัยพลเอกเปรม4ประสานคือทำยังไงฮะ4ประสานคือเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการที่เป็นคนคิดโครงการ ทำโครงการประเมินโครงการเปลี่ยนบอกว่า รัฐบาลมีแค่นโยบายแล้วก็ ให้เงินส่งเสริมให้เงินไปเลยนะฮะตามโครงการที่เกษตรกรเข้ามาเกษตรกร รวมกับใครเกษตรกรรวมกับบริษัทรวมกับโรงสีรวมกับโรงงานมัน หรือเอานักวิชาการมาร่วมด้วย นะฮะพอนักวิชาการมีความรู้เพราะว่าพวกโรงสีพวกอะไรต่างๆเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็ไปพึ่งนักวิชาการตกลงมันก็มี3ฝ่ายละมีเกษตรกรแต่บางกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะมีความรู้แล้วเขาไม่จำเป็นก็ได้บางกลุ่มเขาก็ทำได้แต่ว่าอย่างน้อยเปิดโอกาสให้เขารวมกลุ่มแล้วทำโครงการเสนอรัฐบาลแล้วรัฐบาลบอกโครงการนี้ประเมินผลแล้วมันเข้าท่านะก็ให้เงินช่วยเหลือไปแล้วติดตามประเมินผลหน่วยราชการก็มีหน้าที่ให้เงินแล้วประเมินผลอันไหนไม่สำเร็จก็ไม่ให้ต่อถูกไหมอันไหนสำเร็จก็วันหลังก็คือไม่ต้องให้ช่วยแล้วก็กลุ่มที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในสุดแล้วเขาต้องไม่ต้องรับความช่วยเหลือเขาโตเองได้อันเนี้ยคือแนวคิดใหม่รัฐบาลให้เงินและประเมินผลแล้วคัดเลือกโครงการว่าจะให้อันไหนหรือไม่ให้อันไหนใช่ไหมแต่อย่าเล่นพวกแค่นั้นเองแล้วอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีคอมมิชชั่นเยอะเวลาซื้อของแจกโดยเฉพาะซื้อเครื่องจักรแจกแล้วหลายกรณีที่เราพบเนี่ยเครื่องจักรมันไปทิ้งไว้เฉยๆผมไปที่น่าน ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนประถมล้างละมันไม่มีนักเรียนละโรงเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นสุสานของเครื่องจักรที่หน่วยราชการต่างๆไปส่งเสริมแล้วไม่ได้ใช้แล้วทิ้งอยู่ที่โรงเรียนนี้เนี่ยมันสูญเสียงบประมาณไปเท่าไหร่แต่ถ้าให้ตามที่เขาเสนอมามันจะตรงกันตรงความต้องการแล้วก็เข้าไปซื้อในตลาดใช่ไหมฮะเขารู้วิธีว่าเขาจะไปเจรจากับใครจะซื้อเครื่องขนาดไหนเขารู้ดีกว่าหน่วยราชการไม่รู้หรอกนะอันนี้คือเรื่องการเกษตรในช่วงเปลี่ยนผ่านทีนี้ช่วงระยะยาว4ประสานก็1กลุ่มเกษตรกร2ภาคเอกชนนะ3ภาควิชาการรวม NGO ภาคเอกชนนี้รวม NGO แล้วก็ภาควิชาการแล้วก็ภาครัฐภาครัฐก็เปลี่ยนบทบาทเอกชนก็ให้เงินคัดเลือกโครงการประเมินโครงการเอกชนรวมกลุ่มกันกับเกษตรกรแล้วเสนอโปรเจกต์มามันก็เป็น4ประสานทีนี้ระยะยาวอันนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านระยะยาวเราก็รู้ว่าเกษตรกรแก่ตัวแล้วเขาก็ไม่ทำเกษตรหรอกแล้วรุ่นลูกส่วนใหญ่ก็ไม่ทำเขาจะขายที่ดินทีนี้กว่าจะขายเนี่ย
มันก็รอเกษตรกรรุ่นนี้ตายเกษตรกรรุ่นนี้ก็เฉลี่ย50กว่าเกือบ60แล้วแล้วเกษตรกรไทยเนี่ยอายุยืนคนไทยนี่โชคดีอย่างอายุยืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกษตรกรไทยอายุยืนนะเป็นเรื่องอะไรที่คนไทยเราสุขภาพค่อนข้างดีแต่ที่น่าห่วงคือคนชนบทเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันสูงเป็นโรคหัวใจเยอะมากตั้งแต่เด็กอาหารการกินรุ่นใหม่กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะกินน้ำตาลเยอะกินเค็มเยอะกินอาหารแปรรูปเยอะกินฟาสต์ฟู้ดเยอะกินไอสตรีทฟู้ดแล้วสตรีทฟู้ดนี่เค็มเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างปัจจุบันที่เป็นปัญหาที่บอกว่าชะลอตัวแล้วสุขภาพแย่มากแต่ว่าระยะยาวทำยังไงระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งจะต้องให้เป็นฟาร์มใหญ่แต่ไม่ใช่ฟาร์มบริษัทนะที่รวม4ประสานเนี่ยใช่มั้ยคือ4ประสานที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระยะยาวฟาร์มใหญ่ระยะยาวต้องเป็นฟาร์มครอบครัวเป็นฟาร์มใหญ่นึกถึงทำนานะเวลานี้เริ่มแล้วในภาคในไร่อ้อยกับทำนาในภาคกลางแถวสุพรรณแถวนครปฐมเนี่ยผมเจอเกษตรกรที่มีที่ดิน 4-500 ไร่พันไร่เช่าบางส่วนเป็นเจ้าของบางส่วนนะถ้าคุณทำนาในภาคกลางแล้วมีน้ำนะฮะทำได้2รอบอย่าไปโลภมากอย่าไปทำสามรอบเพราะน้ำมันท่วมมันไม่คุ้มถ้าทำสองรอบทำสองรอบเนี่ยถ้าทำเก่งๆไล่หนึ่งได้ตันหนึ่งได้ข้าวตันหนึ่งนะถ้าทำเก่งนะใช้ความรู้ไม่ไอ้ถ้าในอีสานสี่ห้าสามสี่ร้อยเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวไวแสงแต่ถ้าเป็นข้าวไม่ไวแสงนะฮะในภาคกลางเนี่ยใช้ข้าวไม่ไวแสงเนี่ยทำได้ถึงหนึ่งตันนะ 1,000 กิโลนะทำเก่งๆ 1,000 กิโลเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคา 8,000 วันนี้มันเกินเอาราคา 8,000 บาทต่อตันต้นทุนเนี่ย 4,000 บาทเพราะฉะนั้นเอาให้ 5,000 ก็ได้เพราะฉะนั้นได้ราย 1-3,000 ไร่ละ 3,000 คุณมี10ไร่ปีนึงคุณได้เท่าไหร่ 30,000 แต่คุณมี2ครั้งก็ 60,000 พอกินไหมชาติหน้าก็ไม่พอกิน10ไร่ไม่พอกินแต่ถ้ามี100ไร่ 600,000 เท่ากับข้าราชการระดับกลางละปีนึง 600,000 ยุลืมตาอ้าปากได้ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้ใช่ไหมฮะถ้ามีเมื่อกี้นี้100ไร่ใช่ไหมฮะปี 600,000 ละถ้ามี500ไร่3ล้านรวยแต่มันไม่มีเกษตรกรมีที่ดินเดี๋ยวสิมันต้องไปสู่ตรงนั้นไงนี่ระยะยาวทำยังไงไปสู่ตรงนั้นยุโรปทำได้ไงทำยังไงฮะมันติดอุปสรรคอุปสรรคใหญ่ที่สุด2อุปสรรค1คุณดาวที่ฮะได้อุปสรรคอะไรมันต้องซื้อใช่ไหมเอามันก่อนที่จะซื้อก่อนมันเช่าไม่มีคนให้เช่ามีที่ดินเยอะแต่ไม่มีเจ้าของให้เช่าเพราะอะไรกฎหมายการเช่ามันเบ้มันกฎหมายเนี่ยปกติเราเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นตราชูใช่ไหมตราชูสัญลักษณ์นิติศาสตร์ต้องเสมอกันใช่ไหมตาช่างอ่ะแต่ตาช่างไอ้ที่กฎหมายเช่าเนี่ยมันเบ้ไปเข้าข้างใครผู้เช่ามันเบ้ไปข้างหนึ่งบอกว่าถ้าเช่าแล้วคนเจ้าของที่ดินจะขายต้องขออนุญาตผู้เช่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นสิทธิของคนขายอันนี้ต้องไปขออนุญาตเจ้าของที่ดินเนี่ยนะมันสูญเสียกรรมสิทธิ์เพราะนั้นต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิเสรีภาพของทั้งสองฝ่ายเท่ากันเพราะเราไปเขียนกฎหมายเราไปคิดแต่ภาคกลางสมัยก่อนแล้วเราไปมีข้อสมมุติว่าเจ้าของที่ดินเอาเปรียบผู้เช่าเวลานี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนทำนาแล้วมีแต่คนจะขายที่นามีแต่คนจะให้เช่าเพราะฉะนั้นต้องทำตรงนี้ให้มันสะดวกเราก็เช่าได้การเช่าเป็นหนทางสู่การเป็นเจ้าของที่ดินต้องคิดอย่างนี้ตระกูลมิตรผลเนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยเช่าที่มาก่อนวันนี้กลายเป็นตระกูลมหาเศรษฐีได้เพราะอะไรเพราะนั้นเรื่องการเช่าแล้วมีตัวอย่างเยอะแยะที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการเช่าที่ดิน
ฉะนั้นแก้ปัญหานี้อันที่สองต้องกู้เงินซื้อใช่ไหมกู้เงินซื้อที่ดินนี่ดอกเบี้ยแพงมหาศาลกู้ยากนั่นเป็นเรื่องนึงแต่ว่าดอกเบี้ยแพงมากถ้ากู้เงินซื้อรถยนต์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับตรงนี้ซื้อรถยนต์ทั้งนั้นเช่าซื้อรถยนต์ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะเปอร์เซ็นต์กว่าใช่ไหมใช่ก็ขึ้นค่ะอาจารย์โอเคแต่ว่าแต่ก็เปอร์เซ็นต์กว่าซื้อรถยนต์เท่าไหร่ 7% ซื้อที่ดิน 7% แพงมากเพราะอะไรคนถึงธนาคารไฟแนนซ์ไม่อยากให้กู้ซื้อที่ดินไม่เดี๋ยวฮะมันมีโฉนดนี่แหละทำไมถึงซื้อทำไมแบงค์ไม่อยากให้กู้ซื้อที่ดินดอกเบี้ยแพงไม่ใช่เพิ่มได้มันยึดคืนถ้าไม่ชำระคืนมันยึดคืนยากถ้ารถยนต์เนี่ยไม่ผ่อนนะฮะพอเจอปุ๊บเนี่ยคว้าไปเลยไม่ต้องขึ้นศาลจบเลยเขาเรียกว่าบังคับคดีการบังคับคดียากมากก็คือคุณต้องไปฟ้องศาลก่อนพอฟ้องศาลชนะแล้วยังจะต้องไปฟ้องอีกอันอีกศาลหนึ่งคือบังคับคดีให้ออกใช้เวลา 6-7 ปีผมเพิ่งเจอตัวอย่างคนที่รู้จักกันเนี่ยใช้เวลาในให้เช่าที่ดินนะแล้วกว่าจะให้ออกนี่นะโอ้โหใช้ทุกวิถีทางนะต่อสู้กัน7ปี8ปีเต็มๆถ้าอย่างนั้นแบงก์ก็ไม่ให้กู้เพราะว่าแบงก์ไม่สามารถยึดคืนได้ถ้าลูกหนี้ไม่ผ่อนชำระตกลงต้องแก้ไขกฎหมายสองเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่ต้องแก้ก็คือถ้าจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่มันต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องระบบน้ำของเราซึ่งมีจำกัดมากน้ำชลประทานนอกจากเราพยายามจะขยายอะไรต่างๆปริมาณน้ำแหล่งน้ำชลประทานแล้วเนี่ยการน้ำฟรีไม่ได้ขณะนี้น้ำฟรีพอน้ำฟรีใช้กันสุรุ่ยสุร่ายเพราะฉะนั้นพอน้ำไม่ฟรีเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้มีการให้เราควรจะจัดสรรน้ำให้กลุ่มเกษตรกรแล้วให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่ผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถขายน้ำได้ขายสิทธิ์ได้ก็เหมือนกับให้โควต้าน้ำใช่แล้วคือคุณพูดถูกเลยให้โควต้าเข้าไปตามสิทธิ์ที่เขาปัจจุบันนี้แล้วถ้าเขาประหยัดน้ำได้เขาก็เอาส่วนที่ประหยัดไปขายอันเนี้ยคือระยะยาวเพราะนั้น3เรื่องนี้เนี่ยเรื่องน้ำเรื่องเช่าที่ดินเรื่องบังคับคดีเรื่องการปล่อยเงินกู้เนี่ยเรื่องบังคับคดีมันเป็นเรื่องการกฎหมายบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องระยะยาวต้องแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตมันก็เปลี่ยนผ่านได้อ๋อแล้วเมื่อกี้นี้เรื่องการอุดหนุนภาคเกษตรมันก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ให้ฟรีให้แบบมีเงื่อนไขถ้าคุณทำนาแล้วคุณจะเอาเงินถ้าหลายพันบาทต่อไร่คุณต้องไม่เผานานะถ้าคุณเผานาฉันไม่ให้เธอนะคุณต้องประหยัดน้ำนะคุณต้องทำเปียกสลับแห้งนะถ้าทำได้เห็นไหมฮะมันมีเงื่อนไขปลูกข้าวโพดคุณต้องไม่เผาตอซังนะอันนี้เฉพาะเกษตรก่อนเพราะนั้นเกษตรคุณก็จะเห็นเสร็จแล้วส่งเสริมดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเรื่องใหญ่เวลานี้มันเข้ามาแล้วแต่เรายังไม่สามารถทำเรียกว่าอีโคซิสเต็มที่มันเหมาะสมแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่าเกษตรกรรายเล็กเนี่ยถ้าจะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยมันแพงยังแพงอยู่ยังไงก็ต้องรวมกลุ่มเมื่อกี้ก็กลับมาเรื่องรวมกลุ่มไอ้กลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องข้อมูลที่ไม่ใช่ทำเป็น Big Data เฉยๆทำเป็น Big Data แล้วต้องทำเป็น Information คือเนี่ยคนเข้าใจผิดนึกว่ามีข้อมูลแล้วมันใช้ได้มีข้อมูลแล้วต้องทำเป็นข่าวสารเป็น Information ที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเรายังไปไม่ถึงจุดนี้อันนี้เป็นบทบาทรัฐบาลสามารถเอาไปใช้จากข้อมูลกลายเป็นข่าวสารแล้วเป็นข่าวสารที่เกษตรกรเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในไร่นาจริงๆวันนี้หน่วยราชการยังหัวข้อมูลแล้วข้อมูลหน่วยราชการยังเป็นข้อมูลล้าสมัยบ้างผิดบ้าง
ข้อมูลเอกชนหลายอย่างเขาดีกว่าแต่มันต้องร่วมมือกันมันต้องแชร์ข้อมูลระหว่างรัฐกับเอกชนอันนี้มันจะทำให้ข้อมูลดีขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆเรื่องการปรับโครงสร้างทางด้านภาคการเกษตรขณะนี้เรามีรายได้จากภาคเกษตร 9% GDP 8-9% แต่เรามีแรงงานอยู่ในภาคการเกษตรนะฮะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้านับตัวคนเนี่ยนะฮะมันอยู่ประมาณ 28% นะฮะเราจะต้องลดไอ้ 28% เนี่ยเป้าหมายเนี่ยให้เหลือ 9% เพราะว่าถ้าเราลดเป้าหมาย 28% มาเหลือ 10% แล้วรายได้ของเราเนี่ยเบ่งขึ้นไปเป็น 10% เกิดอะไรขึ้นฮะถ้าจำนวนแรงงานสัดส่วนแรงงานในภาคเกษตรลดลงไป 10% แล้วรายได้ภาคเกษตรเป็น 10% จะเกิดอะไรขึ้นฮะสิ่งที่เกิดรายได้ต่อหัวของภาคเกษตรจะเท่ากับรายได้ต่อหัวนอกภาคเกษตรนั่นคือเป้าหมายของเราเป้าหมายไม่ใช่ว่าเพิ่มรายได้เกษตรเท่าไหร่เป้าหมายคือให้รายได้เกษตรสูงขึ้นมาเท่ากับรายได้นอกเกษตรอันนั้นต่างหากคือเป้าหมายที่สมบูรณ์สำหรับประเทศไทยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปเลือกอาชีพไหนรายได้คุณใกล้เคียงกันถูกไหมฮะอันนี้คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องลดคนลงถ้าลดคนลงที่ดินต่อหัวที่ดินต่อครัวเรือนก็สูงขึ้นจะไม่ใช่ที่ดินบริษัทนะผมกลัวว่ามันจะกลายเป็นที่ดินบริษัทซื้อแล้วมาให้จ้างคือเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องนี้ไม่ใช่ไปส่งเสริมการผูกขาดมันเป็นนโยบายที่ส่งเสริมครอบครัวให้ครอบครัวเนี่ยทำการเกษตรแล้วใหญ่ขึ้นนะฮะแต่นโยบายภาษีที่ดินของเรามันไม่เอื้อมันทำให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยไปถือครองที่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อจะเลี่ยงภาษีอันนี้ต้องเปลี่ยนที่ต้องปรับปรุงพันธุ์ข้าวรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการปรับปรุงพันธุ์ข้าวครั้งใหญ่กรมการข้าวกับกรมวิชาการทางด้านวิจัยต้องไปเป็นตั้งเป็นองค์กรอิสระมหาชนแล้วเอาไว้วันหลังเยอะมากคือนโยบายการพัฒนาประเทศเนี่ยที่เน้นแต่ตอนแรกก็พัฒนาอุตสาหกรรมที่กรุงเทพกับจังหวัดรอบๆใช่ไหมแล้วจริงๆเรามีนโยบายที่พยายามกระจายอุตสาหกรรมไปภูมิภาคแล้วตอนแล้วก็ไอ้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเราเลิกแล้วเราก็เอาแต่ Eastern Seaboard มาเหลือแต่ EEC เป็นนโยบายที่พิสูจน์แล้วว่ามันสร้างความเหลื่อมล้ำระยองเนี่ยรวยที่สุดใช่แต่ว่าขอประทานโทษแล้วถ้าคนต่างจังหวัดจะทำงานก็ต้องวิ่งมาระยองเหรอชีวิตบ้านแตกหรือแม้กระทั่งไปอิสราเอลไปเกาหลีนี่คือไม่ใช่เป็นเส้นทางในการพัฒนาสำหรับประเทศไทยเส้นทางในการพัฒนาประเทศไทยก็คือคุณดูในยุโรปใช่ไหมเขาก็อาจจะเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆหรือตัวเมืองด้วยรถไฟแล้วกลับตอนเย็นเขากลับไปบ้านในชนบทอันนั้นคือภาพที่เราอยากจะเห็นญี่ปุ่นก็เหมือนกันบ้านอยู่ชนบทนั่งรถไฟเข้ามาไม่ใช่ขับรถนะใช่ไหมฮะแล้วก็เอาจักรยานขึ้นนะฮะเสร็จแล้วพอลงจากรถไฟก็ถีบจักรยานไปที่ทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็กลับบ้านมันเป็นวิถีชีวิตที่ยังอยู่ในชุมชนใช่ไหมฮะทำยังไงเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะมีงานในจังหวัดต่างๆวันนี้เนี่ยจังหวัดต่างๆมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีพอแล้วเขารู้ศักยภาพรู้ความต้องการของเขารู้ศักยภาพของเขาแล้วเขารู้ว่าควรจะทำอะไรแต่เราไม่เปิดโอกาสเรายังวางแผนทุกอย่างจากข้าราชการส่วนกลางซึ่งไม่รู้เลยว่าในแต่ละจังหวัดต้องการอะไรคนที่อาจจะรู้ดีที่สุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่กับนายอำเภอแต่ว่าย้ายบ่อยมากมันก็เป็นส่วนกลางเพราะว่าเขาเป้าหมายของเขาก็คือขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเขาคือย้ายเป้าหมายของเขาไม่ได้เป็นการพัฒนาพื้นที่มีแต่บางคนเท่านั้นที่อาจจะพยายามพัฒนาแต่เป้าหมายใหญ่ก็คือเส้นทางความเจริญส่วนตัวงานของกรมก็คืออะไรกรมมีเป้าหมายอะไรเป้าหมายก็คือมีกฎหมาย
ที่ตัวเองทำตามกฎหมายแล้วก็มีเงินแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เยอะที่สุดมีอำนาจเยอะที่สุดแต่ว่าชีวิตประชาชนไม่ใช่เป้าหมายของกรมเพราะฉะนั้นเรื่องการพัฒนาเนี่ยนอกจากขณะนี้เรามีกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจทางการคลังซึ่งยังไม่พอจะต้องให้การคลังท้องถิ่นเข้มแข็งกว่านี้บริษัทต่างๆที่เราเห็นเนี่ยไปมีกิจกรรมอยู่ที่ลพบุรีไปมีกิจกรรมที่สงขลามีอะไรต่างๆแต่เสียภาษีทั้งหมดมาเสียที่กรุงเทพจังหวัดไม่ได้เงินเลยลูกจ้างเหมือนระยองลูกจ้างก็อยู่ที่นั่นนะนะฮะอาจจะใช้จ่ายแค่นั้นแต่ภาษีมาเสียที่กรุงเทพหมดแบ่งภาษีตรงนี้ไปส่วนนั้นได้ใช่ไหมอันนี้เรื่องแรกละเรื่องการคลังแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือการทำแผนพัฒนาจะต้องให้จังหวัดเขาทำแล้วไม่ใช่ให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นคนทำเพราะข้าราชการส่วนภูมิภาคไม่ค่อยรู้อะไรเพราะย้ายบ่อยมันจะต้องร่วมกันในจังหวัดคือจริงๆเนี่ยแนวคิดเนี่ยคุณทักษิณสมัยแรกเนี่ยทักไทยรักไทยเนี่ยเป็นแนวคิดที่ดีคลัสเตอร์จังหวัดเลยใช่แต่ว่ามันทำแล้วมันกลายเป็นว่าในที่สุดมันก็อยู่กับราชการส่วนกลางคือสร้างไอ้อันนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วเป็นคนในจังหวัดสามารถกำหนดแผนแล้วมีงบประมาณไม่ใช่กำหนดแผนแล้วมาเข้าคิวแล้วรอส่วนกลางขณะนี้มันมาเข้าคิวแล้วรอส่วนกลางเป็นคนตัดสินเอาแค่ถนนอย่างเดียวก็ตัดจบแล้วนะฮะโอเคบางอย่างส่วนกลางต้องเป็นคนตัดสินเช่นถนนสายหลักอันนี้ยอมรับใช่ไหมฮะทางรถไฟที่จะเชื่อมโยงอันนี้ส่วนกลางต้องเป็นคนกับกำหนดทิศทางเรายังไม่มีนโยบายนี้ถ้ามีนโยบายนี้เนี่ยนะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยบุรีรัมย์ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขามีคนคุณเนวินเขามีไอเดียว่าจังหวัดเขาเปลี่ยนจังหวัดที่สมัยก่อนยากจนที่สุดแล้วเขามีไอเดียว่าในเมื่อยากจนที่ดินเกษตรมันก็ไม่ดีมากมายอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ดีเพราะนั้นเขาก็ไปพัฒนาไอสนามฟุตบอลกับสนามรถแข่งก็ทำให้จังหวัดมันเจริญเติบโตขึ้นไปได้ในต่างประเทศทั้งอเมริกามาเลเซียก็มีเมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองซันซิตี้ซันซิตี้นี่เป็นเมืองอะไรรู้ฮะเป็นเมืองเก่าแล้วมันเป็นหลุมเหมืองมันขุดเหมืองดีบุกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยรัฐบาลมาเลเซียให้เศรษฐีคนหนึ่งเช่าให้ไปเลยนะฮะแล้วคุณเอาไปพัฒนาวันนี้ซันซิตี้กลายเป็นเมืองพักผ่อนของคนชั้นกลางมันมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาลาสเวกัสเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามันอยู่กลางทะเลทรายแล้วทำอะไรไม่ได้มันก็เป็นบ่อนการพนันโอเคแต่เมืองไทยคงไม่มีดอทบ่อนการพนันหรอกแต่มันมีแนวคิดที่คนในจังหวัดเขาคิดจะทำเอางี้ขอนแก่นคิดจะทำรถไฟในเมืองจนป่านนี้ยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าจะต้องให้อำนาจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับจังหวัดมากขึ้นถ้าจะให้อำนาจตรงนี้หนึ่งอำนาจทางกฎหมายต้องให้เขาภายใต้กรอบหนึ่งสองอำนาจทางการคลังต้องให้เขาอำนาจทางกฎหมายที่จะตัดสินมาเลเซียก็ให้อำนาจเรื่องพวกนี้จัดการป่าเนี่ยเรามาจัดการจากส่วนกลางชาติหน้าก็แก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรระหว่างชาวบ้านกับหน่วยราชการไม่ได้เพราะหน่วยราชการก็อยู่ส่วนกลางถูกไหมฮะอันนี้คือปัญหามันจัดการป่าเนี่ยมันต้องจัดการในพื้นที่และคนที่ในพื้นที่เท่านั้นที่รู้ดีเอาผมยกตัวอย่างล่าสุดอุทยานศรีเทพโอ้โหไทย PBS ทำดีมากนะฮะทำให้ทุกคนอยากไปแต่ไปแล้วไปดู10นาทีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรของสำคัญคนมากรุงเทพหมดนั่นประการที่หนึ่งพอเข้าไปดูแล้วไอ้ป้ายอะไรต่างๆในอุทยานก็น้อยมากแหล่งความรู้เอาแค่ว่าแหล่งความรู้ของต่างๆเนี่ยเริ่มต้นมันต้องมีพิพิธภัณฑ์ที่นั่น อยู่ใกล้ๆกันแล้วพอคนไปดูแล้วไปดูพิพิธภัณฑ์นี้หาความรู้แล้วในตัวอุทยาน
มันต้องมีความรู้ขนาดนี้มีแค่ QR code แต่หูฟังทำไมไม่ทำมีภาษาต่างๆใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นอันนี้คืออะไรฮะการพัฒนาพื้นที่ทีนี้จะพัฒนาพื้นที่อย่างนี้คุณก็รอกรมศิลปากรซึ่งจะต้องดูแลทั่วประเทศไม่มีปัญญาหรอกถูกไหมคุณก็ต้องให้คนในท้องถิ่นเขาดูแลแต่ด้วยอะไรฮะ technical assistant ความช่วยเหลือจากกรมศิลปากรถูกไหมฮะแล้วก็ต้องให้เขาเก็บเงินก็เก็บเงิน20 บาทมันไม่พอหรอกในการทำนุบำรุงรักษาถูกไหมมันต้องคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องทำกำไรพอสมควรที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาแหล่งพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายการกระจายอำนาจการพัฒนาพื้นที่จริงๆจังๆแล้วสร้างงานเขาก็อพยพกลับบ้านเขาก็มีการศึกษาแล้วเขาก็ไม่ทำเกษตรเขาก็ทำนอกเกษตรทำให้นู่นทำให้นี่ได้ตามศักยภาพของแต่ละจังหวัดก็มันไม่มีการแก้กฎหมายเพราะว่ารัฐบาลส่วนกลางใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลจะหวงอำนาจเพราะจะคุมอำนาจจะต้องการคุมทั้งประเทศไม่มีนักการเมืองคนไหนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบอกฉันจะกระจายอำนาจไม่มีนักการเมืองคนไหนเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วฉันบอกว่าฉันจะลดอำนาจของฉันมันต้องเลือกผู้ว่าได้แล้วมันถึงเวลาแล้วแล้วไม่ใช่เลือกผู้ว่าเฉยๆเลือกผู้ว่าอย่างเดียวไม่พอนะทางการเมืองแต่อำนาจการบริหารจัดพัฒนาทางเศรษฐกิจและอำนาจทางการคลังอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากการคลังเพราะเขาต้องมีเงินทุกอย่างนี่ก็ยังเวลาจะขออนุญาตก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าผู้ว่าก็คือข้าราชการส่วนภูมิภาคอะขึ้นอยู่กับเพราะผู้ว่าคือข้าราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาขึ้นตรงกับใครฮะรัฐอธิบดีฮะส่วนกลางฮะเขาไม่ได้ขึ้นตรงกับคนในจังหวัดฮะเขาทำงานเพื่อส่วนกลางแล้วส่วนกลางผมบอกแล้วทำงานเพื่ออะไรอำนาจของกรมกำลังคนในกรมมีมากที่สุดเงินในกรมมีมากที่สุดนี่คือเป้าหมายของกรมต่างๆอำนาจเงินและคนเขาไม่ได้มีเป้าหมายว่าประชาชนจะต้องอยู่กินดีอยู่ดีกินดีอย่างไรไม่ใช่เป้าหมายของกรมมันเลยไม่ไปไหนนี่ประเทศไทยพรรคเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยแล้วยังมีอิทธิพลเนี่ยแก้เรื่องนี้ไหมคือมันไม่ใช่ท้องถิ่นขนาดนี้พอคำว่าท้องถิ่นนิยมเนี่ยผมกลัวว่าเราติดกับมหาดไทยเรากลายเป็นไปตั้งเป็นอปทซึ่งเล็กเกินไปแล้วมัน fragmented มันก็เลยกลายเป็นแบ่งแยกแล้วปกครองคือการพัฒนาพื้นที่อ่ะแล้วเป็นอำนาจของคนในพื้นที่อ่ะเห็นไหมฮะเข้าไปตั้งอปทเยอะไปหมดเลยแล้วอปทหลายแห่งเนี่ยซื้อรถเก็บขยะคันหนึ่งยังซื้อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคิดใหม่เลยว่าในรูปแบบนี้จะจัดบริการในเรื่องจัดการขยะยังไงจะรวมกันยังไงที่จะเก็บขยะได้จะรวมกันยังไงขุดลอกคูคลองที่มันติดกันระหว่าง3ตำบลได้4ตำบลได้จะต้องมีระบบตรงนี้แล้วอันนี้เริ่มต้นอย่างเนี้ยส่วนกลางเนี่ยส่วนกลางเวลานี้ก็มีอำนาจเนี่ยก็สั่งสิให้คุยกันแล้วให้จัดการแล้วให้งบประมาณเขาเริ่มค่อยๆทำเรื่องพวกนี้ทดลองญี่ปุ่นมีระบบแบบนี้ฮะญี่ปุ่นมีระบบเวลาที่มีการปกครองท้องถิ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาให้คือเขามอบเรามอบหน้าที่ให้แต่เราไม่มอบงบประมาณและเราไม่มอบคู่มือแล้วไม่มอบคนเงินก็ไม่มีคนก็ไม่มีคู่มือก็ไม่มีญี่ปุ่นวางคู่มือเลยเมื่อมอบอำนาจให้ดูแลเรื่องจัดการน้ำจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ทำคู่มือไปจากส่วนกลางทำอะไรบ้างพอทำอะไรบ้างเงินเอาไปคนเอาไปเราสมมุติว่าขุดลอกคูคลองเขาไม่มีวิศวะหรอกอบต.ไม่มีทางจ้างวิศวะได้เ
ขาก็ต้องซับคอนแทรคมีบริษัทที่มารับเหมาพวกนี้เวลานี้เราปล่อยให้อะไรเราปล่อยให้อบต.ว่าจ้างต่างคนต่างว่าจ้างมันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะคอมมิชชั่นคือกระจายอำนาจในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจสังคมประเทศในหลวงรัชกาลที่5ประสบความสำเร็จในการรวมศูนย์อำนาจเพราะตอนนั้นมันจำเป็นเรื่องอาณานิคมแต่มาวันนี้เนี่ยเราต้องกระจายอำนาจกลับออกไปอำนาจในการไม่ใช่อำนาจในทางการคลังอำนาจในทางการเมืองอำนาจในการพัฒนาพื้นที่ของเขาซึ่งเขารู้ดีกว่าคนส่วนกลางข้าการส่วนกลางรู้อะไรไม่รู้คุณถามสิถามได้เลยอธิบดีแต่ละอธิบดีเลยไอ้จังหวัดนี้ไอ้อำเภอนี้จะทำอะไรไม่รู้หรอกจัดการน้ำเนี่ยคุณจัดการจากส่วนกลางอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะอาจารย์คะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเราติดกับดักนี่แหละกับดักหมดนี่แหละติดกับดักติดกับดักไอ้ที่ว่ารายได้ปานกลางเนี่ยกับดักรายได้ปานกลางมันใหญ่กว่าคำว่ารายได้ปานกลางมันกับดักของสถาบันกับดักเรื่องระบบการเมืองการปกครองเรื่องเนี่ยกับดักพวกนี้เราติดกับดักหมดเรายังอยู่ในระบบรวมศูนย์อำนาจแบบแบ่งแยก fragmented แล้วเราก็อ้างว่าบูรณาการเราก็แก้ตัวโดยบูรณาการยังไงหนึ่งเราทำแผนเราก็รู้แล้วว่าแผนไม่มีประโยชน์แล้วสองเราก็ตั้งกรรมการบูรณาการกรรมการบูรณาการมีประโยชน์อะไรคือไม่มีประโยชน์อะไรบูรณาการต่างคนต่างมาถ้ากรรมการชุดนั้นไม่มีเงิน อธิบดีก็ส่ง C7มาประชุม C6มาประชุมนะฮะเขาไม่มีหน้าที่เขามาแค่ประชุมเราตั้งคณะกรรมการและเราก็ทำแผนซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ไม่ได้พิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่เราก็ทำอย่างนี้นะอาจารย์ตั้งก็ยังทำอยู่เลิกได้นี่คือเรื่องแก้ปัญหาสถาบันกับดักด้านสถาบันต้องกลับไปเหมือนร.5ลื้อฟื้นเรื่องสถาบันใหม่ว่าสถาบันที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงสถาบันหมายถึงกฎเกณฑ์สถาบันหมายถึงกฎเกณฑ์หมายถึงแรงจูงใจนะฮะหมายถึงโครงสร้างนะฮะหมายถึงตัวองค์กรด้วยเนี่ยแนวคิดคำว่าสถาบัน institution เนี่ยมันเป็นความกว้างเราไปใช้คำสถาบันในความหมายแคบมากแต่สถาบันเป็นกฎกติกาในการบริหารจัดการรวมทั้งตัวองค์กรสถาบันที่ดีมันก็จะคือในที่สุดมันเป็นตัวกำหนดโครงสร้างอำนาจทั้งหมดมันถดถอยเพราะว่าผมกลัวว่าพอกลับบ้านแล้วมันไม่มีอะไรมันจนลงความยากจนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นรายได้แท้จริงมันจะลดลงที่บอกว่ากลับบ้านแล้วที่ดินน้อยลงอ่ะแล้วกลับไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ทำแต่เกษตรกับค้าขายเล็กๆน้อยๆมันไม่มีอนาคตอ่ะไม่มีเงินไม่มีงานมันก็มีที่ดินอ่ะแต่มันแปลงเล็กอ่ะแล้วทำแล้วมันไม่คุ้มอ่ะเกษตรไม่มีวันพอเพราะว่าแปลงเล็กอย่างนี้ก็ไม่มีวันพอไอ้ความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยไม่ค่อยน่าห่วงหรอกอย่าไปห่วงที่ดินเราเยอะพอเราเยอะเราได้เปรียบประชาติอื่นๆอยู่แล้วตั้งแต่อยุธยามาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าห่วงเลยสุขภาพอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของคนซึ่งเราโชคดีเรามีกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็เราก็มีปัญหาโรคอ้วนเยอะมากประเทศไทยเนี่ยในเอเชียเนี่ยเรามีปัญหาโรคอ้วนรองจากมาเลเซียมั้งอันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมการบริโภคแล้วเป็นเรื่องที่แก้ไม่ง่ายแต่ยังโชคดีว่าผมก็คิดว่าพวกกระทรวงสาธารณสุขเป็นกลุ่มที่แอคทีฟที่สุดแล้วเขาพยายามทำงานในระดับในรพสต.โรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ทำงานพวกนี้พวกพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยทั้งพยาบาลทั้งหมอเขาทำงานเรื่องนี้มีความรู้อะไรต่างๆดีแล้วเขาแอคทีฟอันนี้เราโชคดีเรื่องนี้นะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าพฤติกรรมของคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าติดหวานติดอะไรต่างๆแล้วมันแก้ยากมันมีไอ้ภาษีหวานอยู่แล้วไอ้น้ำตาลมีน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมีมาก่อนแล้วแต่ภาษีเกลือใช่ค่ะภาษีเกลือ
ยังยากไม่รู้ว่ามันก็ควรจะมีแต่มันไม่ใช่แค่ภาษีเกลือคุณดูสตรีทฟู้ดเนี่ยเค็มเพราะอะไรต้องเค็มอาหารไม่อยู่ได้นานมันมีพฤติกรรมแต่มันต้องรณรงค์เนี่ยการรณรงค์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นเรื่องที่เทศบาลก็ต้องรณรงค์ช่วยกันเห็นไหมมันต้องลงไปถึงข้างล่างนิสัยคนลงเขารณรงค์อย่างเช่นโรงเรียนไม่หวานไอ้แคนทีนไม่หวานอะไรเงี้ยไอ้ร้านโรงอาหารเนี่ยโรงเรียนไม่หวานแต่พอออกมานอกโรงเรียนมันก็มีอาหารอันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องทำจริงๆจังๆคือความปลอดภัยของอาหารเรื่องสารพิษอันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จอันนี้อาหารปนเปื้อนอันนี้ต้องทำอันนี้เป็นเรื่องที่ยากแล้วต้องแก้ปัญหาได้เพราะว่าถ้าเราผลิตอาหารไม่มีสารพิษเยอะวันหลังเราส่งขายต่างประเทศก็ลำบากอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสคือว่าคุณจับไปคุณจะเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาโครงสร้างเยอะไปหมดอันนี้เป็นปัญหาโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีทุกอันเลยเป็นปัญหาโครงสร้างคุณต้องบอกว่ามันติดกับดักโครงสร้างจะยึดติดนักการเมืองชอบที่สุดคืออำนาจแต่ทำยังไงจะมีรัฐบุรุษที่ยอมตัดอำนาจเพื่อประเทศในอนาคตยังเราไม่เห็นอ่ะ